นี่20,000 บาทเครื่องมือตรงเนี้ยเครื่องมือตรงนี้น่าจะใช้ประมาณสัก100,000จ่ายไปแล้ว20,000นะถามว่าในการนำเสนอเนี่ยองค์ความรู้ที่ว่านั้นมันคืออะไรผมตอบว่าผมกักไว้ก่อนเพราะถ้าอธิบายก่อนผู้ฟังจะไม่เข้าใจต่อให้นักวิทยาศาสตร์ระดับไหนๆมาก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเสนอไปก็ตกกระป๋องเพราะมันไม่มีพื้นฐานใดๆมาก่อนเป็นองค์ความรู้ไม่มีเลยที่ย่างถึงอ้างอิงได้แต่ถ้าหากว่าทำในพีเรียด3 เดือนเนี่ยมันตกได้จริงตามข้อเสนอเราว่าจะตกมาปริมาณเท่ากับเท่าใดแน่นอนต้องมีการตรวจวัดในรูปแบบของงานวิจัยเช่นสมมติไปปักธงที่จุดหนึ่งที่ทะเลทรายของออสเตรเลียรัศมีทำการในอาณาเขตที่กำลังทำตรงนี้เราใช้ประมาณ1 เอเคอร์ที่ทำการตอนนั้นแต่เมื่อเวลาฝนเวลามันตกแล้วนะมันจะรัศมีจะออกไป500 กิโลเมตร1,000 กิโลเมตรรัศมีนะ1,000 กิโลเมตรผ่าศูนย์กลางน่าจะเป็น2,360 องศาจุดนั้นจะเกิดขึ้นฝนตกเซงง่ายก็น่าจะครึ่งทวีปใน3 เดือนทีนี้ถามว่าจะต้องการปริมาณน้ำฝนเท่าใดมันต้องพูดถึง before 5ปีย้อนหลังมาที่ตรงนั้นไม่มีน้ำฝนเลยมันจะมีอยู่ area หนึ่งที่ไม่มีน้ำฝนเลยร้อนมาก46 องศาโดยเฉลี่ยนะ46 องศาโดยเฉลี่ยตลอดปีนะก็แบบบางปีก็50 อัพนะครับ50-60คำพูดคำนี้มีพื้นฐานมาจากเมื่อปีที่แล้วที่ออสเตรเลียที่ร้อนตายกันเป็นเบื่อเลยครับสัตว์เลี้ยงตายกันระเรนาดหมดถ้าเราไม่หาทางช่วยโลกโดยเริ่มต้นจากออสเตรเลียที่ว่านี้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดถ้าผมมองตามภูมิประเทศของโลกแล้วเสริมไปตรงนั้นแหละครับอาราเซซะว่าถ้า3 เดือนฝนตกจริงตามปริมาณที่เราออฟเฟอร์เข้าไปตามแนวทางโปรเจกต์ after that ค่อยมาคุยเรื่องของวิชาการโดยแท้ทีนี้หนึ่งมันจะรู้คำว่าปัญหาโลกร้อนจริงๆมันคืออะไรมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้เลย